สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบคึกคักอีกแล้วนะครับใช่ค่ะพ่อมีชาเลนจ์มาให้เล่นกันสนใจไหมสนค่ะครับผมด้วยชาเลนจ์จากพ่อแล้วมันดูแบบว่าขนลุกชาเลนจ์อีกแล้วแล้วพ่อคิดไงมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆพี่ฟิล์มวันนี้นะพ่อจะพาพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปเหมาเซเว่นเย้พ่อสายเปย์มาแล้วนะรอเวลานี้มันนานเปิดช่องมา5ปีรอวันนี้โดยเฉพาะน้ำตาไหลไหมใช่นะวันนี้พ่อจะเปย์ลูกๆแม่แต่แม่ไม่ให้ไปนะเดี๋ยวแม่ต้องทำกับข้าวไงแม่อยู่บ้านแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วพี่ฟิล์มใช่ปล่อยให้แม่ต้องหากับข้าวแล้วกันนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวส่งพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปก็ได้กลับมาเต็มแล้วแม่ใช่เหรอครับผมนะเชื่อใจแต่อย่างที่บอกว่าจะให้ง่ายๆมันก็ไม่ใช่พ่อไงแม่นะครับเอาเอาก็คือวันนี้พ่อจะพาลูกๆไปเซเว่นนะฮะงานนี้พ่อจะยอมเสียตังค์ซื้อขนมให้ลูกๆนะครับเต็มที่เลยแต่เราไปดูกันว่าเซเว่นไหนมีหมานอนอยู่เซเว่นนั้นให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเข้าไปหยิบของได้มีน้องหมานอนอยู่1ตัวก็หยิบได้1ชิ้นถ้านอน2ตัวก็นั่นแหละให้คนละ1อันนะครับก็คือถ้าเกิดน้องหมานอน1ตัวพี่ฟิล์มก็เอาไป1อันน้องฟิล์มก็เอาไป1อย่างนะครับก็คือได้คนละอย่างอ่ะถ้าเกิดเซเว่นไหนนอน5โอ้โหฟิล์มว่าฟิล์มจะไปซื้อหมามาปล่อยหรือไม่ก็ไปขโมยของที่วัดมาปล่อยหน้าเซเว่นเพื่อขนมเดี๋ยวโทรหาเพื่อนเลยเอาหมามาแล้วเซเว่นนี้เลยน้องๆนะคะมารอลุ้นพร้อมกับฟิล์มฟิลเลยนะคะว่าน้องหมาหน้าเซเว่นที่ฟิล์มฟิลไปแต่ละสาขาเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันด้วยว่าฟิล์มฟิลเนี่ยจะได้ขนมกลับมากี่ห่อนะคะผมหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้ต้องได้ไปทั้งทีมันต้องได้กลับมาอย่างน้อย1ห่อปลอบใจตัวเองทำไมการไปหาซื้อขนมทำไมต้องฝากไว้กับน้องหมาถามพ่อคิดไงใช่ไหมเนี่ยพ่อสายเปย์แบบไหนเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์เนี่ยแม่ถ้าบอกไปพี่ฟิลน้องฟิลไปซื้อขนมเซเว่นบ้านไหนใครก็ทำกันเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ทำค่ะเพราะแม่ไม่เอาพาไปอันนี้คือจากใจพร้อมไหมพร้อมพร้อมงั้นลุยครับผมขอให้เจอน้องหมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูเซเว่นกับฟิล์มก่อนก็หน้าปากซอยบ้านเราจะมี1เซเว่นแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นหน้าตลาดนะคะก็จะมี1เซเว่นหน้าโรงเรียนน้องฟิล1เซเว่นเลยเป็นหน้าวัดเขาปิดประปรุงแล้วก็เลยปีกก็เป็นแถวบ้านเก่ามี1เซเว่นแล้วก็เลยปีกนิดนึงก็จะเป็นแถวบ้านน้องหมิวน้องมุกมี1เซเว่นแล้วก็วนกลับมาทางนี้ก็มี1เซเว่น6เซเว่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า6เซเว่นเนี่ยจะเจอน้องหมาถึง10ตัวมั้ยเออฟิล์มกลัวไม่ถึงอ่ะ10ตัวได้60ห่อฮะทำไม10ตัวได้60อ่ะแต่ละเซเว่นไงมี10ตัวไม่ใช่ มาถึงทุกเซเว่นกันน่ะ10ตัวถึงไหมไม่ถึงครับพ่อไม่ถึงอ่ะเอาละครับน้องๆนะครับมาลุ้นกับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับว่าภารกิจตามหาน้องหมาหน้าเซเว่นนะครับแลกกับขนมครั้งนี้นะจะเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวมาดูกันนะครับค่ะตอนนี้นะครับเราก็ถึงเซเว่นแรกนะแถวบ้านเราใช่มั้ยค่ะเซเว่นแรกเลยนะคือเซเว่นเนี้ยใหญ่มากเลยนะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะเท่าที่พ่อสังเกตนะตอนนี้เพราะว่าไม่มีน้องหมานะครับมีมั้ยตอนนี้นะครับเท่าที่สำรวจมาคือเซเว่นแรกเนี่ยไม่เจอน้องหมานะครับไม่มีเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเซเว่นใหญ่แล้วถึงเนี่ยคนเดินตลอดไงน้องหมาก็อาจจะไม่มาด้วยอ้าวอย่างนี้ก็อดดิอดไงเซเว่นแรกก็อดเลยดูน่าเศร้าแล้วครับเซเว่นที่2จะมีไหมแถวนั้นคนก็เยอะเพราะว่านี่มันก็หกโมงกว่าแล้วเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะน้องหมาบางตัวเขาแบบจะมึนไงเขาก็จะนอนหน้าเซเว่นงั้นก็ภาวนาขอให้น้องหมาเขานอนหน้าเซเว่นละกันนะครับค่ะเราก็จะได้ทันใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับป้าฟิล์มรอลุ้นนะหรืออีกข้างเซเว่นถามไม่ต้องห่วงมันต้องมีสักตัวแหละอ้าวป้ายตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่เซเว่นนะครับหน้าทอรอนะครับหรือแฟตทอรอเรานั่นเองฮะเซเว่นนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะอันนี้เป็นเซเว่นที่2เราแล้วเดี๋ยวเรามาตามหากันดูว่าเซเว่นนี้จะมีน้องหมานอนอยู่หน้าเซเว่นหรือเปล่านะครับพี่ฟิล์มหาฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนไหมไปเราเดินไปดูมีไหมลุ้นให้น้องฟิวไปนอนเหรอมีไหมดูข้างๆได้มีเปล่าหรือว่าอ๋อวันนี้มีตลาดด้วยอ๋อคนทุกท่านใช่ไหมเนี่ยเรามาผิดเวลาไงเราต้องมาประมาณเที่ยงไม่มีคนเลยอ้างว้างวงว้างอะไรเงี้ยน้องหมาแบบอ่ะริมนี้ไม่มีเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับมีหรือเปล่ามาแล้วน้องหมาอ๋อไม่ใช่ไหนเฮ้ยเจอแล้วพี่ฟิวเจอน้องฟิวนอนอยู่นอนอุ้ยคุณครูหันมามองเลยเราบอกเจอแล้วพี่ฟิล์มเห็นไกลๆอยู่โน่นเลยดูความโล่งว่าเห็นว่าใช่เปล่าใช่เปล่าน้องฟิล์มใช่เปล่าคะใช่ไปดูกันเราจะได้ขนมคนแรกแล้วแบ
เจอแล้วนะครับนอนอยู่1ตัวนะคือพ่อลืมบอกไปว่าต้องอุ้มกลับบ้านด้วยพ่อหนูยอมกลับบ้านอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หมาหรือเปล่านะอ๋อมันมี2หูนะคนหมาใช่ใช่ไหมอ๋อนี่นะเราเจอแล้วนะครับน้องหมาที่นอนอยู่หน้าเซเว่นนะครับเฮ้ยจะกัดเราหรือเปล่าวะครับตอนนี้นะภารกิจนี้ก็สำเร็จนะครับได้ของคนละ1อย่างนะ yeah. จะซื้อไปเลยหรือจะไปซื้อป้ายหน้าซื้อป้ายแบบว่าป้ายสุดท้ายเราจะได้รวมๆยอดแล้วก็ถล่มทีเดียวเลยจะไม่ต้องเข้าเซเว่นบ่อยๆตอนนี้ผ่านมา2เซเว่นเจอน้องหมา1ตัวนะครับก็คือเท่าว่าได้ขนมคนละ1อย่างใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเซเว่นต่อไปเลยดีกว่าก็คือหน้าโรงเรียนของน้องฟิวนะครับอ้าวป้ายแถวนั้นฟิล์มว่าต้องมีสักตัวแหละจริงๆใช่เปล่าจริงมีเยอะนะแถวนั้นใช่แถวโรงเรียนหนูอ่ะมีเยอะค่ะน้องฟิล์มมีสองสามตัวดูแน่เราขับผ่านเลยได้ไหมไม่ได้ เราลิสต์ไปแล้วป้ายถือตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เซเว่นที่3นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่นี่นะไม่มีน้องหมาสักตัวเลยนะฮะมีแต่เซเว่นโล่งๆเลยนะด้านหน้าเนี่ยแต่พี่ฟิล์มบอกว่ามีอยู่1ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามฟิล์มอ่ะว่าจะแบบข้ามไปฝั่งนู้นแล้วพาน้องอ่ะข้ามมาฝั่งนี้ไหนอยู่ไหนไหนเอ้ยเหมือนเขาจะมานะเขาจะมาไงรอแป๊บนึงใช่เปล่าเขาต้องรอมั้ยเนี่ยเฮ้ยพ่อต่อได้หรอคะเฮ้ยอ้าวเขาเลยไปอ่ะพี่ฟิล์มได้ได้นะเซเว่นแล้วเฮ้ยเขาเลยไปเขาไม่ได้อยู่นี่เห็นป่าวเขาไม่ได้อยู่นี่น้องวนขึ้นเลยเขาเดินมาแล้วเขาก็เลี้ยวไปตอนนี้ฟิล์มแบบเบื่อว้างมากเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อให้5นาทีเอามั้ยให้รอจะรอไม่รอมามั้ยมามาจะจอเขากลัวเราหรือเปล่าน้องบอกว่าถ้างั้นเราหลบอยู่ไม่ได้ฮะมาไม่มาไม่ใช่ข้ามมาฝั่งนี้แล้วมาเดินเลยแล้วกลับนะเฮ้ยเพราะว่าเขามาหาอาหารนะเดี๋ยวลุ้นกันลุ้นกันมาแล้วพี่ปีมาแล้วมาแล้วนี่อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาโอ้ย น้องหมาก็เข้ามาแล้วนะอันนี้ก็คือตัวที่2ของเราที่เจอในวันนี้นะเขาอุตส่าห์ข้ามถนนมาจากฝั่งโน้นเลยนะพี่ฟิล์มนี่เขาเขียนเซเว่นละจบโอ้โหนะฮะตัวที่2เจอแล้วนะครับนี่นะน้องหมาก็อยู่หน้าเซเว่นนะครับน้องงงเลยน้องหมาบอกอะไรอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เซเว่นที่3นะครับก็เจอน้องหมาตัวที่2นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไม่แห้วใช่ไม่แห้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นต่อไปเลยดีกว่านะครับครับผมไปกันอุ้ยน้องหมาถือว่ายังดีเจอ1เซเว่นเจอ1ตัวยกเว้นเซเว่นแรกคือแห้วจริงอ่ะนั้นอ่ะกูเป๋แต่ก็คือเราได้ขนมแล้วนะคะคนละ2ห่อแล้วเราจะไปทบยอดทีเดียวในเซเว่นสุดท้ายแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างมันก็ได้กี่ห่อตอนนี้นะครับเราก็ถึงเซเว่นที่4ใช่ไหม4นะครับอันนี้จะเป็นเซเว่นแถวบ้านเก่าเรานั่นเองอะไรอะไรเห็นไรพูดเยอะเขาหันก่อนได้ปะก่อนไหนโอ้โหตอนนี้นะครับก็เจอน้องหมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับเฮ้ยเดินไปโน่นแล้ว1ตัวใช่ไหมพี่เฟรม2นะแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้อีก1ตัวนะครับนี่นะพี่เฟรมสรุปที่ผ่านมาตอนนี้เราเจอน้องหมาแล้วกี่ตัว4เลยเหรอโอ้โหเหลืออีกตั้ง2สาขาเฮ้ยนี่จะได้เยอะนะเนี่ยวันนี้ก็เรารวมกันได้นะพี่นะเพราะบางอย่างเราสามารถทุบผักกันได้เพราะว่ารีบไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะโผล่มาอีกตัวนึงรออยู่นะครับผมได้นะเร็วๆตอนนี้ก็เจออีก2ตัวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสาขาอื่นต่อเลยนะครับถ้าเราบวกกันจะได้ตั้ง8อย่างแล้วดิโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซเว่นต่อไปเลยครับค่ะได้4อย่างแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเซเว่นที่5ของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเซเว่นที่5เนี่ยจะมีน้องหมากี่ตัวนะครับตอนนี้มองไปมุมมืดๆเห็นไหมไม่มีใช่ไหมหน้าฟิล์มก็คือพอถึงปุ๊บหน้าสิ้นหวังมากไม่เจอเหรอเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนแล้วตอนนี้มีอยู่4แต้มแล้วนะครับเจอน้องหมา4ตัวนะเจอไหมสิ้นหวังไม่มีเหรอไม่มีเซเว่นที่5ก็ไม่มีนะแต่เซเว่นสุดท้ายพ่อจำได้ว่ามีเยอะมากเลยนะเยอะมากใช่ไหมตรงนั้นก็คือคนไม่ค่อยมีแล้วเอ้ยข้ามเลยไหมแบบข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมข้ามกลับบ้านไปเลยอ่ะไม่ก็คืออยากได้สาขาสุดท้ายอ่ะสัก5ตัวได้งั้นเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป
ตอนนี้นะครับก็ถึงเซเว่นสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือเซเว่นที่6นะครับไม่ทำให้ผิดหวังค่ะทำไมครับพี่พิมสองตัวหนึ่งอะไรอะไรหนูหรืออะไรน้องหมาสีโรตาค่ะน้องหมามาเดินดูกันนะครับซึ่งหลังก็เห็นได้อีกตัวนึงอ่ะดีๆดีๆเซเว่นนี้เจอกี่ตัวสองตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก่อนตัวใกล้นะครับตัวนี้หนึ่งอันนี้จะเป็นน้องหมานะครับนี่เป็นน้องหมาตัวที่หนึ่งนะอ้าวเขาเดินมาหาเฉยเลยนะครับพี่พิมคนจะซื้อขนมให้เขากินหน่อยนะเออนะจะซื้อให้แล้วก็เดี๋ยวอ้าวหายไปแล้วเฮ้ยเขาวิ่งหนีไปหรือเปล่าพ่อแต่เมื่อกี้คือในกล้องอ่ะเราเห็นตรงนั้นตอนนี้ใช่เหรอพ่อไม่สามารถไหมนี่ละก็คือสำหรับเซเว่นที่6นะครับเราเจอน้องหมานะครับ2ตัวนะครับเฮ้ยเรียกมาด้วยก็อยู่หน้าเซเว่นอยู่ดีใช่น้องหมาน่ารักมากเลยนะมาซื้ออะไรให้เขานี่นะครับเจ้าตัวสีดำนะครับผมเฮ้ยตัวนี้เชื่องมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มไม่เลี้ยงน้องหมาหน่อยเหรอ6เซเว่นเจอน้องหมา6ตัวใช่ไหมภารกิจนี้คือสำเร็จแหละแล้วพ่อต้องจ่ายค่าขนม6อย่างเหรอค่ะคนละ6นะคนละ6ด้วยค่ะแย่ละเป็น12ใช่ไหมตัวคูณเยอะด้วยนะครับปัญหาคือไม่ได้เอาตังค์มาไงไม่เป็นไรบ้านอยู่แค่ตรงนี้สามารถกลับไปเอาได้ ได้หรือเปล่ามีเพียงร้อยดู ไปซื้อขนมเลี้ยงน้องหมาก่อนเลยไปแล้วไส้กรอกให้หมาเออไปแล้วเอากี่ชิ้นเนี่ยสองก็ไม่รู้ซื้อมาให้น้องหมากินหน่อยแล้วกันไปเออไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะคะเมื่อกี้พี่ฟิวน้องฟิวเลี้ยงน้องหมาแล้วเหรอใช่คือยังไม่ทันปิ้งก็คือเขาบอกว่าถ้าให้น้องหมาก็คือไม่ต้องปิ้งน้องฟิวก็เลยยื่นให้น้องก็ข้ามไปทางไม้คือไม่รูดไม้วิ่งเข้าป่าไปแล้วค่ะแค่วางไปให้แล้วก็วัดเรียบร้อยเลยใช่ค่ะคนละไม้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นเพื่อไปซื้อขนม12อย่างเฮ้ยกลับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยรู้งานนะเนี่ยมารอกินนะเขารู้งานนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นเพื่อไปซื้อของ12อย่างให้กับพี่ฟิล์มน้องฟิวกันเลยนะครับสรุปว่าวันนี้เราเจอน้องหมา6เซเว่นก็คือ6ตัวนะครับแล้วก็ภารกิจก็คือสำเร็จนะแล้วก็พี่ฟิล์มกับน้องฟิวก็จะได้ของไปคนละ6ชิ้นนะครับรวมกันเป็น12คือแค่12อย่างตะกร้าแล้วมีรถเก็บนี้เลยเอาเลือกครับผมให้เวลาแค่1นาทีนะชาเลนจ์พ่อเป็นอย่างเงี้ยหักลุงไหมไม่นะครับผมเลือกได้เลยครับนี่นะครับป้ายจ่ายตังค์ครับผมนะตอนนี้ก็พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับนั่นก็คือตามหาน้องหมานะครับทั้ง6เซเว่นแล้วก็เจอน้องหมาไปทั้งหมด6ตัวก็จะได้เป็นของรางวัลทั้งหมดคนละ6อย่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันครับผมเดี๋ยวเจอกันหน้าเซเว่นนะครับตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับผมนะไหนเล่าให้แม่ฟังได้เจอน้องหมากี่ตัวนะครับเจอกี่ตัวคะไป6ที่เจอ6ตัวค่ะแต่ว่าที่แรกเราแฮมใช่มั้ยเราไม่เจอค่ะโหสาวเพิ่งตอนนั้นที่สุดนะคือคนเยอะไม่มีน้องหมาเลยแต่ที่ต่อไปก็เจอเฮียตัว2ตัวอะไรแบบนี้ใช่ไม่น่าได้ขนมมาเต็มเลยพ่อใช่ก็ได้6ตัวใช่ไหมเจอน้องหมา6ตัวคือได้คนละ6อย่างก็รวมเป็น12ถูกต้องแต่พ่อว่าภารกิจนี้ไม่หนักหนาสาหัสสำหรับพ่อนะแม่ถ้าเกิดว่าพาพี่ฟิล์มฟิวเข้าเซเว่นนั่นคือล่มจมเลยนะฮะรอบนี้เสียน้อยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติภารกิจไงแม่ใช่แล้วน้องๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปตามเซเว่นเนี่ยน้องหมาเขาชอบนอนอยู่หน้าเซเว่นใช่ค่ะใช่ไหมแต่ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวไงแม่น้องหมาเลยน้อยด้วยแล้วเราไปเนี่ยช่วงเย็นคนพลุกพล่านน้องหมาเลยกลัวมั้งเนี่ยพ่อวางแผนไว้ก่อนแน่เลยเรื่องเวลาเรื่องอากาศเพราะปกติแล้วน้องหมาเนี่ยถ้าเกิดหน้าร้อนเขานอนในตามหน้าประตูแม่เต็มหมดเลยนะเซเว่นนึงอย่างต่ำคือ2ตัวใช่เวลาแม่ไปต้องแบบหลบน้องหมานะไม่ใช่หมาหลบเรานะน้องหมาหลบเขาเออแต่คือเนี่ยรอบนี้คือมันเป็นหน้าหนาวด้วยใช่เริ่มมีลมไม่มีสักตัวเขาก็ไปหาที่อุ่นๆนอนต้องรอน้องหมาข้ามถนนมาหน้าเซเว่นนะแม่นึกดูต้องรออยากกินขนมขนาดไหนเอ้ยมีอยู่ตัวนึงแม่หน้าโรงเรียนสารศาสตร์ใช่ป่ะเขาอยู่ฝั่งถนนนึงเขาก็รอนะพ่อก็จะชวนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มกลับเขาไม่กลับกันเขารอน้องหมาตัวนั้นเดินข้ามมาแล้วก็เข้ามาตรงหน้าเซเว่นใช่แล้วก็มานอนครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีชาเลนจ์เล็กๆของพวกเรานะที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยๆการที่เราจะไปซื้อของหนึ่งครั้งเราก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันนะครับใช่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับชาเลนจ์ตามหาน้องหมาหน้าเซเว่นว้าวเราไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานขนมกันอย่างอร่อยนะคะครับผมบ๊ายบาย